การประกวดรอบตัดสิน Miss Earth Thailand โดยแม่น้องดร.สิริการประธานองค์กร Miss Earth Thailand มุ่งมั่นจัดเต็มอย่างแตกต่างทั้งในเรื่องของการพาสาวงามไปเก็บตัวณประเทศเวียดนามในรูปแบบศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสานต่อแนวคิด Mission for the Earth และครั้งนี้ได้คนมงโคราเบียวคว้าตำแหน่งนางงามรักโลก Miss Earth Thailand 2023ไปครองได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจำตำแหน่งมูลค่ากว่า10ล้านบาทระยะเวลา1ปีและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยแฟนนางงามสามารถติดตามการประกวดและความเคลื่อนไหวของ Miss Earth Thailand 2023ได้ทาง Facebook Fanpage Miss Earth Thailand รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของกองประกวดค่ะรอคอยวันนี้มานานแสนนานเนาะเก็บตัว1เดือนเต็มนะคะแล้วก็ไปเที่ยวละหกละเหินไปเวียดนามฮอยอันอุ๊ยทุกคนเก่งมากค่ะแล้วก็เปิดโลกกว้างแล้วก็เห็นด้วยเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากค่ะนะคะชื่นใจค่ะแม่น้องหรอคนนำอ่ะก็พร้อมที่จะอาจจะโดนน้องๆวิ่งแซงได้ก็ได้นะคะคือแม่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วว่าวันนี้เป็นบอร์ดใหญ่คณะกรรมการใหญ่มาวันนี้ที่ผ่านมาก็เป็นบอร์ดเล็กเนาะทั้งพีริมทั้งรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็รอบเก็บคะแนนแต่ก็ยังมีคะแนนสะสมไว้อยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในใจแล้วแต่ว่าน่าจะแซงได้ถ้าอยากจะแซงวันนี้หรอแม่อยากเห็นประกายความเป็นเจิดจ้าอลังการแล้วก็ความที่แบบอยากแบ่งปันให้โลกใบนี้จริงๆจากใจเขานะไม่ได้แต่งแต้มแล้วไม่ได้ประดิษฐ์ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะก็ทุกท่านก็สนับสนุนกอง Miss Earth Thailand เต็มที่เราพยายามเนาะอันนี้อยากแมสเสจมาว่าเราไม่อยากจะจัดอะไรที่แบบว่าดูจะทำให้โลกร้อนไปกว่านี้แล้วเราไม่อยากจะสร้างต้นไม้จำลองอะไรใดๆอีกแล้วก็ไม่อยากที่จะสร้างกล่องแล้วก็วัสดุจำลองเพื่อเป็นขยะให้กับโลกเราเลยพาน้องๆอ่ะไปที่สถานที่จริงเลยนะคะไปถ่ายทำจริงๆแล้วก็ทิ้งไว้แต่รอยเท้ากับรอยยิ้มค่ะใช่วันนี้แม่ก็ถือว่าวันนี้ภาคภูมิใจในธุรกิจนางงามเนาะซึ่งตอนนี้เราอาจจะเผลอก็ได้เพราะวันหนึ่งเราเติบโตแบบอย่างรวดเร็วอ่ะบางทีเราอาจจะลืมรักษาโลกก็ได้แล้วก็กำลังทำให้โลกเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังทำให้โลกร้อนอยู่ในวงการอุตสาหกรรมนางงามนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่กระตุ้นหรือรณรงค์ให้ฉุกคิดเรื่องนี้โอ้มีหลายคนมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าคือตอนเนี้ยตั้งแต่ออดิชั่นจนถึงเก็บตัวจนถึงพรีลิมเนี่ยทุกคนทำได้ดีมากแต่ว่าไฟนอลเนี่ยมันต้องดูหน้างานอีกทีนึงเพราะว่าทุกคนตอนเนี้ย12คนมี10โมงทุกคนก็รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยปีที่แล้วเรายังแบบยังเป็นผู้เข้าประกวดอยู่เลยวันนี้เรามาทำท่าที่ที่เป็นพี่ที่มาส่งกำลังใจให้น้องแล้วก็กำลังจะส่งต่อมงให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเห็นหลายคนค่ะทุกคนเนี่ยคือเขามี potential หมดเพราะว่าทุกคนมาด้วยความตั้งใจแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับกรรมการแล้วว่ากรรมการอยากได้แบบไหนเป็นตัวแทนประเทศไทยต่อไปไม่ยากค่ะไม่ยากเพราะว่าเชื่อในศักยภาพของความเป็นคนไทยมากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราด้วยความที่ถ้าเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากได้คนไหนที่จะไปพัฒนาน้องไปเป็นตัวแทนของประเทศเพราะว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการเองทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของตรงนี้ต้องเชื่อว่าการคว้ามงระดับโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะในเมื่อเราบอกกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเวทีของเราเป็นเวทีที่แตกต่างเป็นเวทีที่ไม่เหมือนใครเป็นเวทีที่ต้องการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วใครก็ตามในวันนี้ค่ะที่ชนแสงประกายของความรักสิ่งแวดล้อมรักโลกขึ้นมาต้องก็เชื่อว่าเขาสามารถที่จะแตะมงของโลกได้ง่ายๆเลยก็โอเคค่ะน้องๆก็ที่ติดตามมาอะไรเงี้ยก็มีการพัฒนาขึ้นทุกๆปีเพราะเราจริงๆที่เราดูตั้งแต่รุ่นน้ำเพชรดูใบตองดูมาจนที่มาส่งสปายรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่น่าจับตามองเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าน้องๆที่อยากจะมาหรืออยากจะคือข้างในต้องดีก่อนเนาะข้างในต้องดีก่อนต้องมีความรักโลกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามิสเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยถ้ามิสกี้เมาก็อีกว่ากันไงแต่มิสเอิร์ธก็ต้องมีความรักโลกหน่อยมีจิตใจมีใดๆก็ว่ากันไปพี่เมาก็รักโลกได้นะค่ะมียูสแกลใช่ไหมคะน้องคือแบกความหวังของพวกเราทุกคนจริงๆเลยแหละจริงๆเนาะก็จะพูดว่าหวังหรือเปล่าเราไม่รู้แต่แอบหวังไปแล้วเนาะว่าน้องอ่ะจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเหมือนที่รุ่นพี่นะคะพี่น้ำเพชรพี่ใบตองแล้วก็พี่สปายที่รุ่นพี่ทำมาอย่างดีแล้วแล้วก็องค์กรเราใหญ่ขึ้น
อบอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Miss Earth Thailand แล้วก็ภารกิจพันธกิจเพื่อโลกก็ยังดำเนินต่อไปค่ะน้องๆสบายๆนะคะไม่ต้องกดดันแต่ว่าก็ยังไงก็ตามก็ยังมีคนที่คาดหวังMiss Earth Thailand อยู่ดีทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์แล้วก็ขอความช่วยเหลือทุกคนได้แล้วก็ที่สำคัญคือ Save the Earth ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเลยค่ะก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะมีความสุขมากเลยนะลูกนะเราก็ถือว่าเราอ่ะประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคว้ามงใหญ่นะคะ Miss Earth ที่ประเทศเวียดนามที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวที่จะพิชิตมงกุฎให้ได้ค่ะก็คาร่ารู้สึกดีใจมากค่ะ I'm so happy and I appreciate everything that everyone has done for me toBeing in this position today puts me in a really high responsibility, but I promise you I'll do my best and I'll make sure I'll bring the crown back to Thailand this year. Thank you. คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้พร้อมค่ะคือหนูกำลังยืนสวยอยู่ก็ยิ้มอะไรนี้แล้วเขาก็ประกาศแล้วคือหนูฮะชะงักแบบอาการที่แบบว่านี่คือแบบอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าหนูไม่เคยเกิดอะไรนี้ขึ้นกับหนูมาก่อนแล้วหนูแบบอึ้งหนูช็อกหนูไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนบอกว่าไปหนูก็โอเคใช่หนูหูดับหนูแบบตื่นเต้นมากแล้วหนูดีใจมากหนูขอบคุณแม่น้องมากเลยนะคะยังไม่ความฝันหนูเป็นจริงหนูสัญญาหนูจะ I won't let you down นะคะสำหรับแนนนะคะแนนก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตลอดเวลาที่เก็บตัวจนถึงวันนี้ก็จะได้แสดงให้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเนี่ยแนนเต็มที่กับทุกๆกิจกรรมมากแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับแม่น้องเป็นอย่างมากเลยค่ะค่าสำหรับออมนะคะวินาทีที่ประกาศว่าเราได้มงแนนก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราเข้าท็อป5เนาะเพราะว่าทุกกิจกรรมที่เราทำกับกองเราก็เต็มที่แล้วก็แบบพร้อมที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับแม่น้องแล้วก็กองมิสเตอร์ไทยแลนด์ค่ะสำหรับน้องพิงค์นะคะน้องพิงค์ก็รู้สึกดีใจมากเพราะน้องพิงค์เต็มที่กับทุกกิจกรรมมากๆแล้วก็อยากจะบอกกับคำนี้จริงๆค่ะว่าอยากคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทำอย่าให้อายุมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะทำไม่ได้น้องพิงค์อายุ18ปีค่ะแล้วก็น้องพิงค์ทำได้หนูขอเป็นแบบอย่างให้คนที่อยู่ในชนบทที่หนูบอกว่าหนูอยากจะเป็นไอดอลให้เขาเหล่านั้นปีทำได้แล้วนะปีพิงค์ทำได้แล้วค่ะของดีนะคะก็คือดีใจมากเลยคือมีหน้าที่ที่รู้ว่าเคยติดท็อป5แล้วก็ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะมาประกวดนะก็ขอบคุณทั้งแม่น้องแล้วก็ทำกองประกวดมากเลยที่เปิดโอกาสให้บิวและบิวพัฒนาที่ในสายสะพาย Meet Earth Air ให้ดีที่สุดแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันค่ะก็หนูก็ต้องมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าต้องไปเวียดนามแล้วก็ต้องมีการ prepare จะมีการติวอะไรนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องด้านภาษานะคะพวกหนูก็อยากจะ represent Thailand หนูอยากให้คล่องภาษาไทยมากที่สุดเพราะว่าพี่ๆจากสังเกตได้ว่าหนูยังติดๆขัดๆนิดนึงแข่งของหนูนะคะก็จะเป็นรอยยิ้มของหนูแล้วก็เสียงของหนูค่ะพวกหนูรู้ว่า my voice is strong and I am ready to just speak out my mind I am confident and people will listen to me ค่ะก็หนูอยากจะเริ่มที่เรื่อง PM 2.5 เลยค่ะพวกหนูเป็นคนเชียงใหม่อากาศที่นั่นก็smoky season ค่ะทุกปีก็จะมีมันก็จะแย่ขึ้นหนูอยากเริ่มตรงนั้นเรื่องหนูอยากเริ่มไปทะเลต่อเรื่องการเก็บขยะในทะเลเพราะว่าหนูเป็นคนที่เที่ยวทะเลบ่อยมากแล้วชอบมากเลยค่ะแต่คือตอนไปเวียดนามเนี่ยหนูแบบทะเลเขาสะอาดมากค่ะ compared to ภูเก็ตหรือว่าสมุยนะคะสู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่มีการ sorting system for cleaning and recycling ก็อันนี้เป็นเวทีแรกของใช่ค่ะเวทีแรกของล่าแล้วก็ถ้าหนูไม่มีพี่ๆเพื่อนๆที่ในกองนะคะหนูคงไม่รอดค่ะเพราะว่าพวกพี่เขาแบบช่วยสปอร์ตหนูมากคือบางครั้งอ่ะหนูไม่มีชุดไม่มีเอาท์ฟิตพี่แนนค่ะยืมค่ะคือกระเป๋ามีแพ็คเต็มแล้วคือหนูไม่มีพี่เขาไม่มีพี่ที่ดูแลหนูเนี่ยหนูคงแบบงงไปแล้วอ่ะใช่เพราะทุกอย่างนี้คือเรื่องภาษาด้วยค่ะเรื่องภาษาคือพี่เขาช่วยแปลด้วยก็หนูอยากจะ step out of my comfort zone อยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วหนูอยากให้มันมีความหมายอะค่ะหนูอยากให้มันมี
a stable ground that people would, my name would be heard for centuries. ก็หนูเห็น Miss Earth Thailand หนูบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประกวดลองประกวดดีไหมแล้วก็คือมันเป็นเรื่องการช่วยโลกการรักโลกแล้วคือหนูนี้คืออยากทำอะไรมาตั้งนานแล้วหนูอยากมีโครงการตัวเองด้วยแต่หนูไม่เคยมีเวลาและหนูไม่เคยมี resources ที่จะทำได้ค่ะหนูก็เลยหันมาที่ Miss Earth ที่จะพึ่งพาของแม่น้องให้ช่วยหนูในทำโครงการนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เชียร์ support คอร่า Thank you so much to everybody to Filipino fans out there Thank you so much for always supporting me giving me adviceI love you guys all so much and I hope I can meet you guys one day. Thank you. ค่ะแม่น้องก็ทำอย่างเต็มที่พวกเราขอบคุณนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงผู้ที่ซัพพอร์ต Miss Earth Thailand แล้วก็น้องๆนางงามของพวกเราเราพยายามที่จะยกระดับนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเวทีที่อยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะสำหรับ Miss Earth ใหญ่นะคะแล้วก็ติดต่อกัน95ประเทศมีการแข่งขันต่อเนื่องกัน95ประเทศตลอดกัน22ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีทองของประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่น้องก็พยายามจะทำให้เป็นแกรนด์สแลมเพราะการทำแกรนด์สแลมเนี่ยคือจะต้องมีคนมาเป็นผู้เป็นสักขีพยานเกิน550คนซึ่งวันนี้แม่น้องก็ทำได้แม่เชิญแขกมา550ท่านแต่มากันเกือบพันนะคะจากในชื่อที่มาลงรีจิสเตอร์ก็รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เราเห็นความตั้งใจของพวกเรา Miss Earth Thailand ทุกคนแล้วก็เห็นเมื่อพี่ๆเห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราค่ะก็หวังว่า Miss Earth Thailand จะยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกใบนี้อยู่ด้วยกันอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็สัญญาไว้ตรงนี้ว่าน้องๆ นางงามแล้วก็รวมทั้งน้องๆอีกทั้งหมด12ท่านนะคะเราไม่ได้มีกันเท่านี้นะคะสำหรับปีนี้เรามี12ท่านเราก็จะไม่ปล่อยมือออกจากกันค่ะเราสัญญาว่าเราจะชวนกันไปทำอะไรสิ่งดีๆแล้วก็ไปด้วยกันนะลูกจะได้สนุกกันนะลูกนะขอบคุณมากนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ